จุดที่ผมกำลังจะเข้าไปนี้ก็คือวัดป่าห้วยลาดนะครับนี่เป็นทางเข้าวัดป่าห้วยลาดครับวัดป่าบ้านห้วยลาดครับเป็นวัดหนึ่งที่สวยงามอยู่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยเท่าไหร่ครับ50 บาทไม่เป็นไรครับนี่ก็หยอดทำบุญวัดต่อเลยเกินเหรอเก่าไม่มีก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวเรียนอยู่นี้ก็คือวัดป่าบ้านห้วยลาดนะครับอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับเป็นวัดสวยอีกวัดหนึ่งวัดนี้รัชกาลที่9เคยเสด็จนะครับเพราะว่าเป็นวัดสร้างศาลาในวาระครบรอบ72พระชันษาตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าชมบรรยากาศในวัดข้างบนศาลาไม่รู้ไปได้แค่ไหนก็รอบรอบก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมีรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมรูปสิงห์แห่ปานไว้สวยงามมากเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเลาะๆๆใกล้แต่ละจุดทางด้านโน้นก็มีร้านขายของฝากของที่ระลึกนะครับวัดนี้ก็คนมาเยอะอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างสวยงามอีกวัดหนึ่งทางภูเรือก็มีอีกวัดหนึ่งนะครับวัดภูเรือมึงเมืองก็สวยเดี๋ยวผมจะพาไปชมก็มีรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมครับทางนี้เป็นรูปสิงห์เหยียบอะไรไม่รู้ด้านซ้ายส่วนอีกตัวหนึ่งก็ด้านหน้าขวาเหยียบผมก็ไม่รู้อันนี้สื่อความหมายคือยังไงที่ปั้นวายเนี่ยก็ตีความหมายไม่ออกก็ปฏิมากรรมหุ่นปั้นอันนี้ความหมายสื่อความหมายคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับความหมายคือตรงนี้ก็เป็นพญานาค5หัวสื่อความหมายก็คืออ๋อก็คือศีล5นะครับทางหลังนี่ครับมุสาสุลานี่ให้ดูการปั้นครับเดี๋ยวสักพักจะขึ้นไปบนศาลานะครับผมก็เคยมาแล้วมีพระพุทธรูปจกขาวพระพุทธรูปขาวองค์ส่วนตรงนี้ก็ไม่แน่ใจสื่อความหมายก็คือสระบัวฮะบัวเป็นบัวเป็นบัวพลาสติกครับไม่ใช่บัวจริงส่วนด้านนี้ก็จะมีอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสื่อความหมายคืออะไรนะครับตรงนี้อันนี้ก็มีทางขึ้นสำหรับรถเข็นด้วยนะครับขึ้นไปแล้วก็เขาไม่ให้ใส่รองเท้าขึ้นไปนะครับต้องฝากรองเท้าถามว่าถ้าตอนมาแดดร้อนๆก็ถ้าใครไม่มีรองเท้าก็ลำบากหน่อยร้อนมากข้างนั้นก็มีรูปจระเข้ครับรูปแค่ลูกเงินลูกทองมาถ้าดูบรรยากาศมอเตอร์ไซค์ก็กำลังจะเข้ามาเยอะมันนอกมันเป็นวันอาทิตย์ครับพวกที่ชอบเที่ยวเป็นกลุ่มกวนของมอเตอร์ไซค์เสาร์อาทิตย์เขาก็ออกกัน
อันนี้เขาก็บอกว่าเป็นศาลาเฉลิมพระเกียรติวัดป่าห้วยลาดตำบลสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะอ่านว่าสารนะตมหรือสารตมสารตมมั้งครับที่จริงขึ้นด้านโน้นก็ได้นะครับถอดรองเท้าแต่ตอนนี้ตอนเช้าไม่น่าร้อนนะแต่ผมจะขึ้นด้านนี้ครับมีรูปจิตรกรรมฝาผนังทางนี้เริ่มเลือนลางแล้วครับสีเริ่มหลุดพอเดินเข้ามาก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังก็เป็นรูปแบบการสร้างศาลาหรือวัดตรงนี้ขึ้นมาข้างในถ้าเข้าได้มันก็จะเข้านะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็คือไม่เข้าเป็นว่าเข้าได้ครับห้องข้างในนี้เป็นจะเป็นภาพวาดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจัดไว้เป็นห้องไว้แสดงอะไรแต่ให้ดูไม้แผ่นนี้เป็นไม้แผ่นเดียวครับไม่ได้ตัดต่อเป็นต้นไม้ที่ใหญ่สมัยนี้ก็คงหาไม่มีแล้วเขาก็กำลังจะปลูกพ่วงคามเพื่อตัดสัญชาตญาณทางนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาทำให้ดูอะไรเพื่อยังไงผมจะตามขึ้นไปดูว่าเป็นยังไงสรุปแล้วข้างบนที่ขึ้นมานี้ไม่มีอะไรนะครับเขาก็วาดให้มันดูสวยงามประมาณนั้นเพราะว่าทางข้างบนเขาทำเป็นแบบสกายวอล์กให้คนเดินลงมาเช็คอินถ่ายรูปก็คงขึ้นทางโน้นแหละครับที่ฝากรองเท้าแล้วผมเห็นทางขึ้นอีกที่หนึ่งผมไม่รู้ว่าเขาให้ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนี่ครับบันไดด้านข้างนี้ก็ขึ้นมาได้อยู่มาด้านชมบรรยากาศด้านบนอันนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาวัดทางโน้นก็เริ่มแล้วครับให้อาหารปลาให้ดูบรรยากาศด้านบนก่อนที่จะขึ้นไปตรงโน้นน่ะผมจะไปด้านข้างด้านซ้ายไม่รู้เขาให้ไปหรือเปล่าปกติทางขึ้นมาจากด้านโน้นมาแต่ว่าด้านข้างไม่รู้ไปได้ถึงไหนผมว่าก็คงไปสุดแช่รูปปั้นพญานาคนะครับก็ไม่น่าจะไปต่อได้ผมอาจจะขึ้นทางนี้เลยดูอยู่ทางขึ้นนะครับผมใส่รองเท้าขึ้นมาชั้น2แล้วสภาพผมก็ต้องถือกลางวันตรงนี้ถ้าไม่มีถุงเท้านี่อาจจะเดินไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชั้นบนแล้วนะครับตรงนี้จะไม่ตัดเพื่อเคลื่อนลืมถอดรองเท้าขึ้นมาเขาก็ให้ถอดตรงนี้ได้เลยก็ประตูเข้าเปิด7ปิด18ครับเขาเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งอาคาร72ปี50พระชันษาคือของพระราชินีในหลวง72ปีประมาณนั้นแหละมั้งทางเข้าทางออกคนละทางนะครับเขาบอกว่าโปรดแต่งกายสุภาพกรุณาถอดหมวกสตรีนุ่งสั้นความถูกให้ถุงผ้าสูงสวมทับน้ำดื่มบริการฟรีเข้ามาทางในวัดน้องเขาเข้าด้านโน้นได้เลยห้ามถ่ายรูปวะไม่ใช่ถ่ายรูปได้พระป่ายประจำวันเกิดนี่ก็ภายในวัดก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่
โล่งๆนะนี่คือไฮไลท์ภายในศาลาทั้งมองมาเห็นไกลๆศาลาก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับโครงร่างกายใหญ่แต่มองมาจากทางไกลก็เป็นจุดเด่นทางนั้นก็มีพระไว้รอรับญาติโยมทางนี้ก็ดอกไม้ทูบเทียนถวายป่าบ้านห้วยลาดครับที่จริงมาทางนี้ผมหลงทิศหลงทางครับนี่ทางตะวันออกที่ผมย้อนแสงอยู่นี่ผมเข้าใจว่าเป็นทางตะวันตกก็เลยงงไปหมดเลยเพราะว่าหัวเรือยังไงเราก็วิ่งลงทางกรุงเทพออกมาจากทางเลยแสดงว่าเลยมันอยู่ด้านไหนของผมก่อนที่ผมออกมาจากตัวจังหวัดเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดป่าบ้านห้วยลาดครับถ้าคนไม่เคยเห็นไม่เคยมาก็ดูอันนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆอีกครั้งน้องก็มาถ่ายคลิปเหมือนเห็นถ่าตั้งกล้องวัดป่าห้วยลาดนะสวยงามมากแต่ละมุมเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านขายของฝากนะครับก็เป็นของทางวัดเองอันนี้ก็เป็นร้านบุฟเฟ่อาหาร4ภาคครับเป็นของทางวัดน่าจะประมาณนั้นผมเอาเอสเปรสโซ่แก้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเอาครับก็เริ่มมีขายอาหารปลาเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เลี้ยงปลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูร้านขายของฝากอันนี้เป็นของทางวัดก็ดูขายถูกไหมถูกนะครับ60 บาทที่เห็น80ทางเลยเดี๋ยวนี้ปลูกได้แล้วนะครับเราดูกระดูกมีสิบขนุนทอดนะโล50เองหลายพันแก้วมังกรโลละ25เนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นร้านขายของฝากภายในวัดห้วยลาดโมกาโดนี่มันมี 2,000 พันลูกยาว60ลูกสั้น50บาทก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมทั้งเพื่อนทางไลฟ์สดก็ขอบคุณมากก็ผมใช้เวลาอยู่นี่ครึ่งชั่วโมงอ่ะก็ขอบคุณเพื่อนทางไลฟ์สดนะครับก็คงจะอาจให้จบคลิปไว้แค่เพียงประมาณเท่านี้